ไปเลยไปก่อนครับ70%นะครับหลักการทางความเลยหมดแล้วเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาปั่นจักรยานริมคลองไปประชากรครับมาดูบ้านมั่นคงริมคลองครับสวยงามครับนี่คือชุมชนหลังวัดเสมียนนารีครับชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งครับจำสภาพเดิมไม่ได้เลยครับจากที่ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ครับนี่คือไม่สามารถปั่นจักรยานได้แต่ตอนนี้เราปั่นจักรยานนะครับมองข้างหน้าครับวัดข้างขวามือเป็นวัดเสมียนนารีซ้ายมือเป็นบ้านชุมชนริมคลองครับบ้านมันคงชุมชนริมคลองครับครับพอมีบ้านมีทางสำหรับสัญจรหน้าบ้านก็ปลูกต้นไม้ครับปลูกพืชต้นขัวรถจะได้มีสะพานสวยงามครับโอ้วันนี้มีจัดงานพอดีครับเดี๋ยวเราจะพากันปั่นจักรยานกับน้องๆ นะครับโอ้โหคนเยอะแยะมากครับเดี๋ยวว้าวแตก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 ขออนุญาตผ่าแตกแตกพร้อมยังไปเลยไปปั่นจักรยานได้ครับยายคนละยายไหมเป็นคนเดียวกันเปิ้ลโอเคยายขึ้นที่นี่วะแล้วเสร็จแล้วครับทะลุเลยนะครับยายหมดแล้วเหรอโอ้ยังไม่ได้อุดหนุนยายเดี๋ยวเกียร์ยายเข็นไปไหนนู่นเหรออ้าวนั่นเดี๋ยวมาอุดหนุนยายสวยงามครับสามารถในนี้ก็กำลังจะปรับปรุงค่าหน้าบ้านครับโซนนี้ก่อสร้างนะครับมองไปกว้างทั้งสองฝั่งครับโอ้โหต้องบอกว่าใช่เลยครับใช่เลยครับโซนนี้กำลังก่อสร้างนะครับได้ 60-70% แล้วครับเกือบแล้วครับก็มีสลับกับบ้านที่เสร็จแล้วครับโอ้ใส่เพื่อนใหม่เบิดทุกคนเนาะจำสภาพเดิมไม่ได้เลยครับว่าเป็นยังไงจำไม่ได้เลยครับปั่นจักรยานได้จริงๆครับที่นี่ครับของเปรมประชากรครับโอ้โหสบายสบายครับปั่นได้ครับไม่น่ากลัวนะครับกว้างขวางครับโอ้โหอีกหนึ่งชุมชนครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับชุมชนริมคลองเปรมประชากรนะครับโอ้โห
โอ้บ้านเกือบร้อยเป็นโซนนี้ก็จะมีบ้านชั้นเดียวด้วยนะครับบ้านชั้นเดียวด้วยมีบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวก็คือทำไมถึงมีชั้นเดียว2ชั้นครับก็ขึ้นอยู่ตามลักษณะของครอบครัวแล้วก็เขาเรียกว่ากำลังทรัพย์นะฮะมีน้อยก็หลังเล็กครับมีพออยู่คนน้อยด้วยฮะอาจจะอยู่กัน2คนปิ๊กปิ๊กหลบด้วยครับสาวสาวจ้าไปไหนกันจ้าก็คือสิ่งที่กำลังจะสร้างก็คือบ้านอีกชั้นข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งชั้นข้างหน้านะครับในกำลังรื้อถอนอันนี้คือไซต์ก่อสร้างนะครับถ้ารื้อออกก็จะสร้างบ้านเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆครับจะเป็นไซต์แคมป์ก่อสร้างของคนงานนะครับหลังจากนี้รื้อออกก็จะสร้างบ้านต่อเห็นไหมครับมี2แถวนะครับที่นี่คนอยู่เยอะมากครับต้องบอกว่าเยอะมากๆครับเปลี่ยนจากชุมชนแออัดสลัมริมคลองเป็นบ้านมั่นคงเป็นบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่ครับโอ้ปั่นจักรยานได้สุดๆนะครับจะสุดตั้งแต่โน้นแล้วครับถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรนะฮะงามวงวานนะครับจนถึงตั้งแต่หน้าวัดเสมียนนาทีจนถึงสะพานงามวงวานนะดูครับโอ้โหก็รวมๆกิโลนะเป็นกิโลครับโอ้ประชาร่วมใจหนึ่งนะครับสุดเดี๋ยวผมจะไปให้สุดเดี๋ยวค่อยมาแวะถามนะโอ้โหมีสมุนไพรด้วยครับว้าวสวยงามครับเห็นไหมครับโอ้โหว้าวว้าวสุดถนนเลยครับทะลุมาเลยครับทะลุการไฟฟ้าชลบุรีการไฟฟ้าชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งนะครับเราจะเดินลงไปดูครับประชาร่วมใจหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับแล้วเดินลงไปดูแล้วปั่นจักรยานต่อได้นะฮะว้าวชุมชนลิมคลองประชาร่วมใจเลยรับท่านก็เตรียมจักรยานมาแล้วละจิกมาจากห้องยิงส่วนครับได้เลยครับผมโอ้โหสัญจรได้แล้วครับบ้านสวยงามนะครับมีที่ทำการเรียบร้อยเดี๋ยวแวะเทศทักทายนิดนึงครับที่ทำการประชาร่วมใจหนึ่งติ๊บติ๊บสวัสดีครับโอ้โหครับนี่คือแถวที่2นะครับบ้านริมคลองนะครับอันนี้คือแถวที่2ที่พามาดูก็คือหน้าบ้านหลังบ้านนะครับซึ่งถ้าบอกว่าสมัยก่อนคงไม่ได้แต่ตอนนี้คือทุกคนพยายามนะครับใช้คำว่าพยายามเก็บนะครับเก็บบ้านเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับก็
ป็นระเบียบมากขึ้นสัญจรได้เวลาเกิดเหตุต่างๆนะครับอาจจะไม่อยากให้เกิดนะครับมันก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือกันได้ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป่วยนะครับนี่นะเดี๋ยววนออกไปอีกรอบเราก็จะไปเส้นทางเดิมครับนี่